ด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวูนพากินพาเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อนี้แม่น้องวูนสิแกงหน่อใหม่ใส่กิโปมค่ะพี่น้องจ๋าวัตถุดิบก็สิมีหน่อใหม่เนาะค่ะเนาะต้มจืดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำย่านางใบแมงลักชะอมกิโปมเด็ดปีกเด็ดขาไว้เนาะค่ะบวบหอมแล้วก็เครื่องแกงพริกตะไคร้หอมแดงค่ะเครื่องปรุงก็สิมีผงชูรสรสดีน้ำปลาน้ำปลาราค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้าสำหรับมื้อนี้แกงหน่อใหม่ใส่กิโปมค่ะไปค่ะนี่ค่ะอันดับแรกแม่นุ่นตั้งหม้อนะคะเนาะแล้วเราก็เทน้ำย่านางของเราลงไปค่ะพี่น้องจ๋าประมาณนี้เนาะค่ะเนาะน้ำอ้อเจาะค่ะพี่น้องจ๋าพอหม้อเริ่มร้อนเฮาก็สิใส่เครื่องแกงที่เฮาตำไว้ลงไปค่ะพริกตะไคร้หอมแดงนะคะตำหยาบไว้แล้วก็ตะไคร้ทุบน้ำหัวนึงค่ะพี่น้องจ๋าแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอหม้อของเราเริ่มร้อนแม่นุ่นก็จะใส่หน่อไม้เลยนะคะหน่อใหม่นี่ตุ่มไว้รอบนึงแล้วเด้อค่ะเด้อเป็นแหนงเป็นน่อค่ะพี่น้องนี่ใส่หน่อไม้ลงไปค่ะคนไห้น้ำยานางถ่วมน่อใหม่ของเฮาค่ะพี่น้องจ๋าขั้นตอนต่อไปแม่นุ่นก็สิใส่บวบหอมค่ะบวบหอมเพิ่มความหอมความหวานให้แกงของเฮานะคะเนาะใส่บวบหอมลงไปเลยค่ะนี่จ้ะใส่บวบหอมลงไปกะคนไห้น้ำยานางถ่วมเพื่อเก่าค่ะเราก็รอให้บวบหอมกับหน่อไม้สุกนะคะให้บวบหอมสุกขั้นตอนต่อไปเฮาก็สิใส่กิโปมค่ะนี่ค่ะทิ้งไว้สักพักให้น้ำเดือดสักพักก่อนค่ะบวบหอมสุกนี่ค่ะพอบวบหอมเริ่มสุกเราก็จะใส่กิโปมค่ะพี่น้องจ๋าแม่นุ่นเด็ดปีกเด็ดขาเรียบร้อยได้จ้ะใส่ลงไปเลยค่ะนี่ใส่ลงไปกับคนให้น้ำยานางถ่วมคือเก่าค่ะพี่น้องจ๋าบัดนี้แม่นุ่นก็สิทำการปรุงเลยค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับแกงหน่อใหม่ใส่กิโปมมื้อนี้แซ่บเลยค่ะพี่น้องจ๊ะคนหม้อเดือดแล้วก็ทำการปรุงกันเลยด้วยจ้าออกมาหน้าตาแบบนี้ก่อนนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็สิทำการปรุงกันเลยด้วยค่ะพี่น้องจ๊ะเตรียมวัตถุดิบมาแล้วก็สิปรุงเลยค่ะพี่น้องจ๊ะอันดับแรกแม่นุ่นก็สิใส่ผงชูรสค่ะพี่น้องจ๊ะ1ช้อนเลยค่ะผงนัวผงนัวนี่ค่ะผงชูรสแล้วก็ตามด้วยรสดีค่ะพี่น้องจ๋านี่รสดีแล้วแม่นุ่นสิใส่ข้าวขั่วน้ำจักซอนหนึ่งเนาะค่ะเนาะข้าวขั่วนี่เฮาใส่แทนข้าวเบื่อเด้อค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าแม่นุ่นบ่ได้แช่ข้าวสารไว้ก็เลยใส่ข้าวขั่วแทนเฮ็ดให้แกงของเฮาเหนียวแล้วก็หอมค่ะนี่ค่ะใส่ข้าวขั่วลงไปแล้วก็ขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องจ๋าน้ำปลาร้า1ทัพพีเลยค่ะพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยคนให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ๋าคนดูรสชาติชิมอร่อยแซ่บกับใส่ไอ้ใบแมงลักกับชะอมก็เสร็จเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะก็แซ่บก็จ้าพี่น้องจ๋าชิมดูรสชาติเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะชิมๆๆๆพี่น้องโอเคค่ะได้หน้าตาแบบนี้ซิมเบิ่งรสชาติแซ่บขั้นตอนสุดท้ายแม่นุ่นก็สิใส่ใบแมงลักกับชะอมลงไปเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะใส่ชะอมลงไปเลยจ้ากับใบแมงลักนี่ค่ะพอใส่ชะอมลงไปกับแมงลักลงไปแล้วเฮาก็คนให้ชะอมกับแมงลักหยุบค่ะพี่น้องจ๋าแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูแกงหน่อใหม่ใส่กิโปมของแม่นุ่นค่ะไปค่ะบัดนี้เตรียมถาดของเฮามาตักขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะแกงหน่อไม้ใส่กิโปมฮ้อนๆแบบบานๆเลยค่ะพี่น้องจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเตรียมถาดดาวเทียมของเฮามาตักขึ้นเสิร์ฟกันจ้านี่ค่ะถาดดาวเทียมของแม่นุ่นมาแล้วแม่นุ่นกะสิเทแกงหน่อไม้ใส่ถาดเสิร์ฟกันเลยเด้อค่ะเทเลยนะคะหอนหอนหอมๆผักอีตูค่ะพี่น้องจ๋านี่ไอ้ห่วยๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะพี่น้องจ๋าแกงหน่อใหม่ใส่กิโปมค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่นุ่นกับเวียนเขามาให้กำลังใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์
กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมบันไดเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องน้องวุ้นพากินพาเที่ยวด้วยนะคะสำหรับมื้อนี้แม่วุ้นขอโตลาไปก่อนค่ะพบพ่อกันไม่เลยนะคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ